ในที่สุดเราก็ทำการย้ายถึงบ้านใหม่ของเราแล้วนะครับผมบ้านในฝันของเราที่อาจจะเล็กไปกว่าที่คาดไว้นะครับผมจะเป็นบ้านที่แสนสุขแสนสวยงามท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสดใสพร้อมกับเพื่อนบ้านที่แสนจะมีมิตรไมตรีที่ดีนะครับไหนก็ไหนๆแล้วเป็นการทักทายเพื่อนบ้านใหม่ของเราที่อยู่ตรงข้ามก่อนแล้วกันนะเราจะเอาของไปฝากเขาซะหน่อยแล้วกันนะครับผมเราได้ทำการคัดเลือกของดีระดับตำนานนะครับผมตำนานเลยแหละเป็นจักรันรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะผมลายดอกไม้ดอกคำฝอยนะครับผมที่เอามาถักร้อยเรียงกันด้วยลวดลายที่แสนสวยงามนะครับผมเราจะเอาดอกไม้ดอกเนี้ยใช่ดอกไม้จักรันอันเนี้ยไปฝากเขานะครับผมที่บ้านกับบ้านตรงข้ามจะมีกับดักหมีเต็มเลยเนี่ยทำไมอย่างนั้นล่ะโอเคแล้วก็จะมาทักทายเขาหน่อยแล้วกันนะผมด้วยรอยยิ้มแสนสดใสนะครับผมโอเคยิ้มกว้างๆหน่อยจับในไทยพอดีโอเคเดี๋ยวเราเซฮายกันนะครับผมคุณเพื่อนบ้านอันนี้ก็คือแจกันรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ประกันคุณภาพด้วยช่างมือหนึ่งเลยนะเหมาะที่จะเอาดอกไม้กระดาษไปใส่ในนั้นแล้วก็ประดับไว้ข้างเฮ้ยตกใจโอเคเอานะครับสวัสดีผมกาผัวผมนิวส์คุ้มกับเกมฮัลโหลเนเวอร์หรือว่าสวัสดีเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับผมเกมนี้เป็นเกมพรีอัลฟ่านะก็คือไม่ใช่เกมตัวเต็มที่ออกมาก็คือมีการให้สมทบทุนในเว็บ Kickstarter ของเกมกัดไอกอรี่ที่เป็นเกมคล้ายไอ้ Happy View 3D นะผมก็คือเป็นแนวปั่นจักรยานแล้วก็เจออุปสรรคมากมายอะไรอย่างนี้นะผมซึ่งตอนนั้นยังไม่เล่นนะคือผมเสียตังค์ซัพพอร์ตเกมนั้นไปเพื่อที่จะได้เกมนี้มานะครับผมก็มาดูกันซิว่าเกมนี้จะมีอะไรให้เราได้เล่นกันบ้าง นะครับผมตามสตอรี่ที่ผมรู้มาก็คือว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เราแบบเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็เราจะมาทักทายอะไรเงี้ยหรือว่าพอเห็นบ้านหลังนี้ปั๊บเราสงสัยสนใจว่าในนี้มีอะไรกันแน่อุ้ยใครปิดประตูอ่ะมีพลังงานบางอย่างสิงสู่อยู่ก็เป็นได้โอเคก็คือเป็นบ้านหลังใหญ่ๆหลังนี้นะครับผมก็คือนี่จะเป็นคืนแรกของเกมนะผมก็คือเข้ามาปั๊บเราจะเห็นเป็นมีอะไรบางอย่างที่ส่องแสงสว่างอยู่ตรงนั้นนะผมที่รู้สึกสนใจขึ้นมาแล้วเราก็บุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเจอห้องนั้นแล้วก็จู่ๆก็โดนจับอะไรอย่างงี้มั้งนะซึ่งตอนนี้ผมสงสัยว่าเพื่อนบ้านมันไม่อยู่หรอหรืออะไรกันแน่เพราะข้อมูลเท่าที่ผมรู้มาก็คือว่ามีเพื่อนบ้านมาคอยเฝ้าทางหรือเฝ้าสิ่งต่างๆนานๆครับผมสว่างมากเลยโหนี่คือประตูทางออก exit นะผมมีพลังงานบางอย่างกำลังเรียกร้องเราไปอยู่แต่ว่าเรายังไม่เข้าไปแล้วกันนะเราขอดูรอบก่อนสิว่าในนี้มีอะไรกดเปิดปิดไฟได้อุ้ยมีรูปโอเคมีรูปภาพของชายหนุ่ม2คนนะผมกำลังจุบจุบกันอยู่นะคนขวาผมจำได้ในตัวอย่างทราเวลเลอร์เกมนี้คือเป็นเจ้าของบ้านนี้คนซ้ายจะเป็นคู่ขาของเขาอะไรอย่างนี้นะผมซึ่งเราสามารถที่จะหยิบของจากบ้านของเขาได้นะโดยการกด F นะครับผมจะเป็นการโดของมาแล้วกดคลิกซ้ายจะเป็นการใช้งานอะไรอย่างนี้นะผมถ้าเกิดของไหนใช้งานได้นะคือสามารถที่จะโดของมาได้ในตัวเราแหละแล้วก็เอามาเก็บไว้แล้วก็เปลี่ยนกันหรือหาของที่อยู่ในบ้านหาที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอของที่สำหรับไว้เป็นไขความลับในเกมในบ้านหลังนี้ก็ได้นะผมอย่างเช่นพวกนี้ก็จะมีกล่องมีดอกไม้สามารถที่จะโดได้เหมือนกันนะอะไรพวกนี้มีนาฬิกาโดไม้หมดมีเก้าอี้ยังโดได้นะครับผมอะไรทำนองนี้นะแต่ก็สื่อว่าจะมีจำกัดช่องนะผมว่าโดได้กี่อันอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นนะด้านซ้ายจะมีขึ้นเมนูมาคร่าวๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นพรีอัลฟาก็เลยยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะและสิ่งที่เราต้องทำที่ผมเคยได้เห็นข้อมูลมาคือเราสามารถจะกลับไปบ้านเราเพื่อที่จะเอาของที่เราโดมาได้ไปไว้ในห้องของเรานะผมอันที่เป็นเตียงของเราเป็นห้องของเราเนี่ยคือบ้านเรามีแค่เตียงอันนี้เล็กๆหนึ่งเตียงแล้วก็มีแค่ห้องที่เห็นนะครับผมเราของทิ้งไว้ในการคลิกขวาก็จะเป็นการปล่อยนะผมคลิกซ้ายค้างก็จะอุ้ยก็อีติดหัวใช่ด้วยมันติดคือจะบอกว่ามันไปไม่ได้เดี๋ยวไปไหนเนี่ยไม่ได้ละต้องโดกับมันก่อนได้ปะกดโอเคโดกับได้ก็คือคลิกขวาจะเป็นการปล่อยนะคือคลิกขวาค้างแล้วกดคลิกซ้ายจะเป็นการคว้างของนะครับผมซึ่งเราก็สามารถจะหยิบจับทุกอย่างที่พบเห็นได้เช่นอันนี้อะไรวะเทียนนะเปลือกแอปเปิลก็หยิบได้นะครับผมมันเก็บไว้ที่บ้านจะเอามาทำอะไรเอามาทิ้งในขยะได้ไหมคือจะมีของมากมายที่สามารถจะโดมาได้แล้วก็เก็บไว้เป็นคอลเลกชันหรือว่าเอาไว้สำหรับในอนาคตเผื่อว่าเอาไว้ใช้งัดใช้อะไรอย่างนี้สมมติว่าเป็นข้อฉลังไอ้พวกนี้มีอาจจะมีขวานหรืออะไรที่เอาใช้สำหรับบุกป้าเขาได้อะไรนี้นะผมท่านที่ผมไปศึกษาข้อมูลเกมคร่าวๆมานะคือน่าสนใจมากตรงที่เกมนี้มันเป็นเกมที่ดูไม่เหมือนเกมน่ากลัวแต่มันน่ากลัวตรงซาวเป็นหลักนะแล้วก็เรื่องของความลึกลับแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเกมค่อนข้างที่จะแปลกตรงที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราสามารถจะค้นหาแล้วก็ท้าทายเราได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเรามาหาเพื่อนบ้านหรือมายกเขาเพื่อนบ้านทีวีก็ยกได้โอเคเราจะเอาทีวีกลับบ้านไปนะบ้านเรายังไม่มีทีวีเลยว่าเราเพิ่งย้ายมาใหม่อ่ะสงสารบ้านเราได้เถอะบ้านเราเล็กเทียบกับบ้านเธอใหญ่เบ้อเลอะเทอะเลยมี 4-5 ชั้นเนี่ยบ้านเรานี่มีแค่ชั้นเดียวตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ยังว่างเข้าไม่ได้เลยอ่ะต้องการต่อเติมนะโดยการโต้ของเพื่อนบ้านมาขายต่อทีหลังเนี่ยแต่ที่เห็นนะผมสงสารเราด้วยขอทีวีไปเถอะเผื่อที่จะไปดูข่าวดูอะไรเก็บข้อมูลเถอะ
แล้วก็นอกจากภายในบ้านแล้วก็จะมีโซนบริเวณของที่อยู่กองอยู่หน้าบ้านตรงบริเวณรถนะครับผมก็เป็นของที่อารมณ์เหมือนว่าเราย้ายเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยแต่เป็นของที่เอามากองไว้สามารถจะเอาไว้ใช้งานได้เช่นกล่องก็สามารถจะกดปลาเพื่อที่จะลอดหรือว่าทำให้ของแตกหรือว่าอะไรงี้ก็ได้นะผมเอาไปต่อตัวก็ได้นะแล้วก็จะมีพวกกระทะอะไรพวกนี้ลูกบาสนาฬิกาอะไรเงี้ยนี่เป็นการพยายามกระโดดขึ้นต่อตัวได้มีเงาด้วยบางทีคุมยากเลยนะเกมนี้ค่อนข้างคุมยากนะไม่ใช่คุมง่ายๆเหมือนกับที่เห็นนะผมคือปุ่มมันแปลกๆอ่ะจริงๆการควบคุมมันแบบมันมีการชะลอตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่ได้สมูทโดยตรงนะผมมันตั้งใจให้มันเล่นยากด้วยนะมีวิธีอะไรเงี้ยมันจะกดคลิกซ้ายเป็นการเปิดได้อาจจะล่อด้วยเสียงอะไรงี้ได้นะผมแล้วก็ที่ใช้ได้ดีเลยก็คือนาฬิกานี้นะถ้าที่ผมสังเกตเห็นคือมันเป็นตัวที่มันจะกดให้มันดังขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับนับถอยหลังเหมือนตั้งเวลาปลุกอะไรงี้นะผมพอเราปล่อยแล้วปั๊บสมมติว่าเราปล่อยล่อเสียงจากที่ใกล้ๆกับคนเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยสมมติจะร้อยมันดังปั๊บมันจะดังจนกระทั่งเพื่อนบ้านออกมาเดินมาดูอะไรงี้นะผมแล้วก็สมมติจะแอบช่วงนั้นไปได้อะไรทำนองนี้นะครับผมดังสิโอเคมีช่วงเวลาประมาณครึ่งนาทีมั้งผมว่าน่าจะประมาณนั้นที่อาจจะไม่ถึงกับ15วิอะไรเงี้ยถึงครึ่งนาทีนะที่สมมติจะใช้เวลาในการไปเตรียมตัวแอบอะไรงี้ก่อนได้นะครับผมสงสัยมากเลยว่าเพื่อนบ้านไปไหนตรงนี้มีเครื่องตัดหญ้าเราโดนไปได้ไหมโดนได้ปะโดนเข้าได้ด้วยแวนคือบางอย่างเป็นแค่ไอเทมที่แบบยังใช้การไม่ได้นะผมไม่รู้ในอนาคตตอนที่เป็นตัวเต็มใช้การได้หรือไม่นะแต่แบบตัดย่านเนียนอะไรงี้หรือว่าทำอะไรต่างๆนานาได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าโดนเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะโอเคจะมีห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องทางออกลึกลับนะผมที่มีแสงสว่างข้างในอู้เดี๋ยวตกใจคือต้องบอกความน่ากลัวที่สุดของเกมนี้ก็คือเสียงตอนที่เพื่อนบ้านเห็นตัวคือน่ากลัวมากอ่ะคือเสียงเหมือนกับว่าเราโดนผีเป็นร้อยไล่ตามเหมือนกันอ่ะคือสะดุ้งสุดๆอะไรมันตูดตึงมาจากเสียงเงียบๆอ่ะโอเคที่เห็นนะพอเราโดนจับแล้วของที่ถึงแม้เราโดนจับก็ตามของที่เราโดนมันไว้ในห้องนอนก็ยังอยู่นะผมครบเลยเก้าอี้หมวกนาฬิกาเครื่องตัดหญ้าทีวีด้วยนะผมทีวีนี่ปิดไหมสำคัญมากเลยปิดไม่ได้นะครับผมโอเคปล่อยทีวีไปแล้วคือรู้สึกว่าจริงเป็นทีวีมีของที่คุณจะอยู่ตรงนั้นอ่ะโอเคแล้วก็รู้สึกว่าสังเกตเห็นนะประตูเขาปิดเรียบร้อยแล้วครับผมทีเนี่ยเขาทีวีคนจะอยู่ตรงฝั่งควายไหมคือเหมือนว่าคนได้เขาดูทีวีอยู่นะผมกำลังดูทีวีอยู่แต่ทีวีอยู่บ้านเราอะขามโอเคแล้วมีกุญแจป่ะเห็นไหมกุญแจเพิ่งงอกมาใหม่ด้วยก็คือสิ่งที่เราทำก็คือเราอ่ะมีปัญหาเมื่อกี้นี้ตรงที่เราไปเข้าบ้านเขาแล้วก็เข้าไปห้องนั้นนะผมห้องที่ปิดไว้เสร็จแล้วปั๊บพอเข้าห้องปิดไว้แล้วปั๊บเขามาเห็นแล้วก็จับตัวเราไปมันต่อมาเขาทำการปิดประตูอย่างนั้นไว้นะคือปิดมีเศษไม้มีรหัสมีล็อกกุญแจ3 4ชั้นนะผมเราต้องหาวิธีที่จะงัดเข้าไปในห้องนั้นให้ได้เพื่อที่จะดูว่า exit ตรงนั้นมีอะไรกันแน่นะผมแล้วก็พอเขารู้ว่าหน้าบ้านเราเดินมาเขาจะมากับดักหมีไว้พวกนี้ไว้นะก็คือเหมือนกันที่เป็นเกมแนว AI ที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะผมว่าเราอะทำอะไรเขาไปบ้างเขาจะพยายามที่จะกันไม่ให้เราเข้าบ้านเขานะครับผมเป็นพื้นบ้านที่โหดร้ายมาหิดมากนะซึ่งก็จะมีห้องต่างๆนานานะผมให้เราไปลองค้นหากันได้แล้วก็ลองแอบเข้าไปในบ้านพวกนี้นะก็จะมีผ่านหน้าต่างก็จะมาที่จะดูได้ว่ามีห้องอะไรบ้างห้องนอนเขาห้องอะไรอย่างนี้นะครับผมแอบไปส่องได้จะมีห้องรับอยู่ก็ได้นะจะมีห้องพวกเนี้ยห้องที่เก็บของบางอย่างนะครับผมถ้าเกิดเรากระโดดเข้าไปอาจจะกระโดดเข้าไปได้นะต้องอาจจะต้องต่อตัวโดยการใช้กล่องที่ผมว่าแล้วก็มีพวกอะไรเนี่ยตุ้มมิติเหรอมันมีพวกเนี่ยเป็นห้องที่มีเศษไม้แล้วก็อุ้ยทำไมห้องมันลอยกลับด้านงั้นล่ะเนี่ยข้างล่างเป็นเอโคมไฟนะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งกลับด้านโอ้มีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆในห้องนี้ก็เป็นได้ข้างบนจะมีอะไรอยู่นะตรงนี้เป็นกองของข้างนอกซึ่งสมัยจะโดของพวกนี้ได้บางอันนะผมโดโซฟาได้ด้วยโดอาร์มแชร์ได้ด้วยสมัยจะตั้งไว้อะไรอย่างนี้แล้วก็ปีนได้ปะปีนได้นะผมแล้วก็เข้าได้ปะเข้าไปได้ด้วยแล้วหาที่แอบเข้าในบ้านของเขาได้นะผมโดยการพยายามเดินดูว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ของเช่นพวกนาฬิกาที่ผมสาธิตตอนแรกนะว่ากดเปิดดูได้อะไรงี้นะผมโอเคตรงนี้ก็จะมีพวกถังน้ำมีอะไรงี้ลองกด F กด E กดทุกอย่างที่ขวางหน้ามีอะไรอุ๊ยอะไรโว้มีค้อนด้วยโอเคจะใช้ทำอะไรได้นะผมก็เก็บไว้ในตัวนั่นนะแล้วค่อยๆแอบเข้าไปในห้องในบ้านเขานะครับผมมีชักโครกมีพวกขวดน้ำอะไรอย่างนี้ลองกด F เผื่อโดได้นะครับผมกด F ดูมั่วๆไปแล้วก็ปุ่ม Z กับปุ่ม C มันจะเอี้ยวหัวมองได้นะครับผมก็คือไม่ได้มองโดยตรงคือเป็นการแอบมองอะไรเงี้ย
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้นะผมแอบดูว่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าค่อยออกมานะครับตรงนี้มีประตูเหมือนประตูถูกไอ้ของนี่บังไว้ทําไมเข้าไม่ได้นะผมถูกโต๊ะขวางไว้ตรงนี้ก็จะมีตู้แล้วก็เหมือนกล้องวงจรปิดปะหาทําไมตรงนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยก็ยังพูดไม่เสร็จเลยมีของมากมายที่ผมจะลองสำรวจดูได้แล้วก็มีของที่แบบกันป้องกันให้แม่เราบุกเข้าไปในบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเช่นกล้องจะปิดนะครับผมแล้วก็เวลาในเกมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคือเปลี่ยนไปตามที่เราโดนตายโดนจับได้ก็จะผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะผมคือเกมนี้จะสุ่มเวลาไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราตายก็จะผ่านเวลาไปทีละชั่วโมงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมจนกระทั่งแบบผ่านรุ่งเช้าผ่านช่วงกลางวันช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะผมเขาอยู่ไหนวะอยู่ที่เดิมปะสุดได้ผมขอโทษขอโทษก็ได้อ้าวตอนกูมองไม่เห็นทางคือได้บอกว่ามันมืดมากอ่ะใจเย็นสิพี่ท่านได้ดูอ่ะเราต้องการกุญแจนั้นนะครับผมกุญแจนั้นแล้วก็ไฟฉายนั้นในการมองทางด้วยเพราะนั้นหลักๆแล้วเราควรที่จะรอให้เขาดูทีวีเสร็จมันรู้ว่าดูทีวีเสร็จแล้วกันนะเขาขำ เห็นผนังขำจังเลยทีวีหายไปด้วย ขำตลกชิบหายเลย อะไรอย่างงี้ซึ่งเราทำไมจะหาวิธีล่อเขาได้เช่นการกดกิ่งล่อนะผมสังเกตที่บริเวณหน้าต่างนะเขาก็จะไปเดินไปดูว่ามีใครมากดกิ่งงั้นหรอได้ยินเสียงไหมแล้วก็แอบมองดูเขาคิดว่าคงไม่มีใครมั้งอุ้ยเดี๋ยวได้เห็นปะไม่เห็นนะเขาคงคิดว่าไม่มีใครมั้งอาจจะแค่เสียงลมหรือว่าบังเอิญไปโดนในเงี้ยปุ่มไปโดนอะไรอย่างงี้นะผมเขาก็จะเดินกลับมาที่เดิมนะผมแล้วก็กลับไปนั่งอุ้ยเขาเห็นกับต้นแล้วก็กระโดดส่องไอ้ชายโอกระติดรั้วคราวนี้ผมใช้วิธีลอดในการใช้ในกระปุกนะผมในการลอดเสียงนะแล้วมันอยู่ไหนวะในกระปุกของเราไม่รู้สึกในบ้านจะมีอันนึงที่เราโดนมาได้โอเคเข้าบ้านนะผมก็ไปเอาในกระปุกเดียวติดประตู what ช่วยด้วย whatต้องเข้าใจเป็นพรีอัลฟานะผมก็คือตัวทดลองแบบว่าทดลองมหาศาลมากมันเลยมีการติดบั๊กพอสมควรนะโอเควิธีที่เราจะใช้รอดง่ายๆก็คือการใช้นาฬิกาปุ๊กนะครับผมกดคลิกให้ได้ยินเสียงตึกก็วางไว้แถวๆนี้กันนะแล้วเราก็เดี๋ยวกับดักหมีไปแอบซ่อนอยู่นะผมแอบซ่อนแอบดูเมื่อปุ๊กแล้วบั๊กเขาก็จะได้ยินเสียงเขาก็จะประตูออกมาแล้วก็ไปดูต้นเหตุของเสียงนะครับผมระหว่างนั้นเราก็ใช้โอกาสนี้แหละในการไปโดของเขานะครับผมโอเคมาแล้วนะเสียงอะไรใครตั้งปลุกไว้ตรงนี้เนี่ยโอเคเราเอาห้องนี้ไม่ได้เราก็เข้าข้างหน้าก็ได้อึ๊บโดดข้ามโอเคเรามาโดของกันนะเอฟโอเคได้2 อย่างแล้วเป็นในบ้านโอ้มันได้ยินมันเห็นเรามองทางไม่เห็นประตูอยู่ไหนประตูไม่เจอประตูอ่ะโอ้ยอะไรวะ what the เสียงอุ้ยอะไรอ่ะ what the fuck hello นี่เป็นเธอตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วจ้าเธอจ๋านี่คือความรักของเธอใช่ไหมเนี่ยเธอเป็นยักษ์ใช่ไหมอุ้ยมืออย่าจับก็เลยนะเขาขอโทษเขาผิดไปแล้วกูผิดไปแล้วกูผิดไปแล้วกราบขอโทษเราแค่ขึ้นมาที่ผ่านทางมาอย่าทักทายนิดหน่อยแล้วก็เผื่อโดของมาเยอะเป็นไปคุณพระเมื่อกี้ฝันใช่ไหมเราฝันไปใช่หรือไม่ฉันตาฝาดไปใช่ไหมโอเคก็น่าจะเป็นแค่ฝันหรอวะอิสต์เอ็กอะไรอย่างงี้นะผมคร่าวๆนะโอเคเราก็ใช้วิธีเดิมเอาใหม่ๆใจเย็นรอบนี้โอ้ไม่อยู่เหรออุ้ยรอบนี้เปลี่ยนไปอะบ้านเปลี่ยนไปอะตู้อยู่นี่เหรอแล้วฮะรู้สึกมันดิสเหมือนเขาวางแผนการผังบ้านใหม่ปะบ้านเปลี่ยนไปอะห้องนี้ว่าต่อเลยวะเนี่ยคือเหมือนอย่างที่เห็นนะคือเขาเหมือนเรามาปล้นบ้านเขามากไปหรือเขามากไปเขาก็จะพยายามวางแผนที่จะหาตำแหน่งการวางของเปลี่ยนไปให้เรางงๆบ้านเขานะครับผมอันนี้แหละคือข้อเด็ดอย่างหนึ่งของเกมเนี้ยแล้วรู้สึกขนลุกเลยนี่ต่อตัวเขาไม่ได้ปะอุ้ยจุดไหนกลับก็ได้โอเควิธีที่จะหลบหนีจากเขาไปก็คือเราต้องพยายามหนีเข้าบ้านตัวเองนะครับผมเป็นการหนีมาได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเข้าบ้านไปปั๊บเขาจะไม่ทำให้จะเข้ามาได้แล้วก็จะได้ยืนข้างหน้าบ้านเราหรือเปล่าวะอยู่ไหนวะนั่นแหละเขาจะเข้ามาไม่ได้นะครับผมเราก็คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเนี่ยโอเคนั่นแหละเข้าไปแล้วนะครับผมแน่โอเคเขาก็จะทำการติดตั้งกับดักไปเพิ่มเติมอย่างนี้เห็นนะเขาพยายามที่จะทำให้แบบบ้านเขาปลอดภัยเกมมันน่ากลัวมากว้าเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวนะมันกับดิกับดักไปที่บ้านเราเลยเลยกับดักไปอยู่บ้านเลยแม่เจ้าโอเคก็ถ้าเกิดโดนกับดักนี้ก็จะติดตันอย่างนี้นะผมแล้วก็อุ้ยมันปลาเมื่อกี้มาด้วยใจเย็น
นี่วางหนักนะมันไม่ไปไหนเลยเนี่ยก็เหยียบจากที่อยู่หน้าบ้านนี่เธอก็ถึงเกิดต้องมาขนาดนี้เลยโอ้ยแม่เจ้าเนี่ยมันวางดักไว้หน้าบ้านนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยแล้วดูมันทำโอเคมันก็เดินทะลุไปทะลุรั้วไปเลยนะผมโอเคดีมากเดินแล้วก็เข้าหน้าบ้านเลยอ่ะตรงนี้กำลังมีนะที่เห็นนะเข้าหน้าบ้านนะผมโอเคแล้วก็ไปดูซิทางนี้ของเปลี่ยนไปอ่ะเขียนว่าไฟฉายอยู่แต่ว่ากุญแจหายไปแล้วนะครับผมตรงนี้มีตู้สบายจะหลบแอบได้นะผมก็คือได้แต่ว่าเขาบุกเข้ามาหรือไล่เข้ามาเราถ้าเกิดว่าเราเข้าห้องก่อนเราน่าจะแอบได้นะครับผมโอเคไม่รู้เขาอยู่ไหนนะครับผมตอนนี้เราก็ลองดูรอบๆบ้านนี่มีอะไรให้เราโดบได้บ้างนะตรงนี้ห้องแรกปิดประตูก่อนนะเพื่อความชัวร์เขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้กับดักมีเรียงรายโอ้แม่เจ้ากุญแจล็อกด้วยแล้วก็แฉลงโอเคโดบแฉลงมาได้ไหมได้โอเคมีกับดักหลายไซส์หลายนี่แหละกล้องส่องทางไกลโอเคสามารถที่จะส่องมอง ที่ไกลๆซูมเข้ามาได้โอเคดีมากตรงนี้มีไฟฉายแล้วก็มีอะไรมากมายเปิดตรงนี้ได้ปะเหมือนเคยเห็นว่ามันเปิดได้นะเปิดไงวะตรงนี้ปะเออนี่กดโอเพ่นปะเปิดไงอะซูมเฉยเปิดสิเปิดโอเคก็มีของมาเนี่ยมีว้าวไม่ตกใจเปิดมาได้ไงวะโอเคก็เราจะสำรวจของตึงมาเฉยโอเคคือเราต้องไอ้ผมเข้าใจแล้วคือเราพยายามรวบรวมของเป็นหลักนะครับผมรวบรวมของให้ได้แล้วก็หาว่าของไหนใช้ทำอะไรได้บ้างอุ้ยทุบกระจกตัวเองเฉยคืออะไรโมโหมากบุกเข้ามาได้หลายรอบเหลือเกินทุบไม่ให้หมดกับดักหมีข้างหน้าโอ้โหแม่เจ้าทุบใช่ไหมทุบใช่ไหมโดดิวะโดดีโดโอเคทะลุกับกระจกมาเลยโอเคเพื่อเป็นการง่ายของเราสำหรับเรานะเราต้องพยายามที่จะเอาของที่เราคิดว่าจะเป็นแล้วก็ไว้ในบ้านเราก่อนนะครับผมทิ้งไว้อย่างงี้นะอย่างอื่นก็สึกของเราเริ่มเออใช่ของเราเริ่มหายจากบ้านไปแล้วเหมือนของเขาเริ่มเอาคืนแต่ว่ารู้สึกว่าทีวียังอยู่ที่เดิมนะก็อย่างนี้คือจริงๆผมยังงงอยู่ว่ามันจะพยายามนี้จะแอบได้ไงวิธีไหนกันแน่ที่สมควรใช้ในการแอบซ่อนอ่ะเพื่อดูห้องนี้ก็จะมีพวกห้องที่ล็อกอุ้ยมันผ่านไปหน้าไปแล้วโอเคเมื่อกี้จะมีของอยู่ตรงนี้ที่เมื่อกี้เขาเปิดได้แล้วก็ในก็จะมีของอยู่เต็มเลยเมื่อกี้นี้โอเคชาแลงนี้นะครับผมชาแลงอึ๊บก็ส่วนทางไกลนะครับผมเพราะว่าเอาไปดูตอนแรกๆได้ดีเลยผมกำลังมีข้ออยู่ว่าถ้าเกิดเราปีนข้างบนได้หรือเปล่าแบบกดเอาอุ้ยกดต้อนกำลังมีข้ออยู่เดี๋ยวลืมไปกดคอนโทรลอยู่วิ่งโอ้ยปลาของมาแล้วแล้วกดต้อนโอเคคือกำลังคิดอยู่ว่าเรามานิจาต่อตัวได้หรือเปล่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากเลยโดของมาเต็มเลยฉลองนะก็จะงัดอะไรได้นะงัดไม้งัดประตูปกติถ้าเกิดในเกม This War มันไว้สำหรับงัดประตูไงอยากลองดูอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโดนจับได้ที่นั่นอ่ะเราของจะหายนะแต่ว่าเอามาเถอะปึ๊บเราจะหาของงัดได้ครับผมอุ๊จัดแอนิมอลไปก่อนโอเคเราจะไม่เสียของเราจะไม่เสียฉลองของเราอยู่ที่เดิมปะฉลองอยู่ที่เดิมปะที่เดิมปะอยู่ที่เดิมรถมากโอเคเดี๋ยวเราจะเอากล้องส่องทางไกลนี้ไปลองส่องดูนะผมเพื่อแอบดูเนียนๆว่าเขาทำอะไรอยู่กันแน่เราจะได้วางแผนว่าจะทำไงต่อไปนะครับผมกล้องส่องทางไกลมาโอเคแอบส่องนะโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้าเสียงดังเอ๊ะนั่นไม่เสียงดังอ่ะก็อยู่นั้นไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เห็นเหมือนปลาเอ็นมันปะปลาเปิดเทศมาเนี่ยปลาเปิดเทศมาคืออะไรแล้วอยู่ตรงใครแล้วมันคืออะไรกันแน่เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวโอ้เมื่อกี้มันกำลังหนีไม่ใช่เหรอปลามาได้ไงเนี่ยคุณพระดูมันเอาวับเข้าไปในบ้านหายไปเฉยนี่มาอะไรแล้วมันเกิดคือมันเป็นพรีอัลฟาครับผมเป็นพรีอัลฟาบั๊กมันยังเยอะเหลือเกินงงแป๊บผมคิดว่าผมจะโดของเป็นหลักก่อนนะครับผมโดของให้ได้มากสุดที่ทำได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีถ้าเกิดโดไม่ได้แล้วเราค่อยไปทำการหาของที่หยิบจับได้เพิ่มเติมแล้วกันนะโอเคก่อนหนึ่งก็ข้างนอกมีอะไรที่หยิบได้ไหมมีพวกส้มมีพวกมะเขือเทศโอเคพวกนี้เป็นเหมือนกับของล่อนะผมว่าก็คือสำหรับล่อไอ้กลับก่อนเอ้าไม่มาละเอ้าเงียบสงสัยไม่ช็อตแบบล่อได้เช่นการคลิกขวาแล้วกดปลาอะไรอย่างนี้ปะเป็นการล่อให้แบบมันเนี่ยมันเละเป็นพื้นแล้วหรือว่าจะใช้วิธีกดเนี่ยเอาขยะไปไว้ตรงกับดักหมีก็ได้ผมว่าน่าจะได้ปึ้งเนี่ยการทำลายกับดักก็ได้นะครับผมอุ๊สอรี่ว่ะแกดักเราเยอะกันไปเราเดี๋ยวเราก็ผิดคือถ้าเกิดผมกดคอนโทรลนะแล้วป้ามันจะเป็นการย่อนะแล้วมันย่อยาวสวัสดีเพื่อนบ้าน
ลุงบ้านลุงแป๊ดลุงบ้านเขาแค้นเรามากเพื่อนบ้านจ๋าอย่ามองกันสิเพราะเขินนะเขารู้นะเพื่อนบ้านคิดทำอะไรอ่ะเพื่อนบ้านในบ้านมีรูปคู่ขาเธอใช่ไหมล่ะเพื่อนบ้านจ๋าพอเถอะเพื่อนบ้านพอเถอะเพื่อนบ้านไปเถอะไปเพื่อนบ้านจ๋าดูเพื่อนบ้านมองก็โตก็ได้ปิดบ้านปิดไฟเลยไม่มีใครอยู่จ้ะดูมันปลาเลยกับดักหมีเนี่ยปลาเข้าหน้าเลยมีความโหดอ่ะดูเอาไงดีเราจะเอาทีวีบ้านเธอเนี่ยเอาทีวีบ้านเธอมาเอาทีวีบ้านเธอมาเอาทีวีบ้านเธอมาเฮ้ยเรียบแข็งแกร่งมากต่อโกรธเหรอทีวีบ้านเธอเราอุตส่าห์โดนมาเนี่ยมองอย่ามองสิเราเขินนะเราเขินโอเครู้สึกผมต้องอยู่ในจุดที่มันไม่เห็นตัวคือในห้องนี้นะมันจะได้หายไปไปดิวะไปนะตัวของตั้งแต่หน้าบ้านมันไปโอเคหาตั้งแต่ตรงนี้แหละเอาแสดงร้อยแล้วนะเรามีอะไรที่ยังโดดได้ค้อนอะไรไฟฉายอีกอันนึงเอามาส่งอะไรเนี่ยเอามาส่งอันแล้วกลับบ้านก่อนกลับบ้านเรากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเข้าไปได้นะโอ้เข้าได้เฉยคือมันจะอยู่ตรงนั้นได้ถึงแค่ตรงนั้นอะถ้าเกิดกว่านั้นไม่ได้นะผมทีวีบ้านมันยังอยู่นะโอเคอย่าดักหน้าบ้านเราเลยนะโปรดอุ๊ยอะไรอ่ะเราแค่มาหาของในบ้านเราเองอ่ะอะไรอ่ะเธออะไรนะเธอเราจะบ้านเราไม่ทันหรือไงอ่ะเธอจ๋าเธอเป็นไรเธองอนอะไรเราที่ว่าเธอทำอะไรกันแน่เธอกระโดดเข้าหน้าต่างตัวเองนี่นะเธอรู้สึกเธอจะเริ่มพีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับผมกับดักหมีอยู่ตรงนั้นนะเท่าที่เราดูอุ้ยสวัสดีจ้าโอ้ยยังจะอะไรนักหนาเนี่ยเรายังเพียวโอ้ยเราแค่เป็นห่วงยายเธอนิดหน่อยไงมาดูในบ้านเธอมีใครบุกรุกเข้ามาหรือเปล่าโอเคหยิบมาดิโดมาให้ตาเธอดูตูดบีเชียนะเธอจ๋าโอเคทำไงอะไรวะเดี๋ยวแค่มองเฉยๆตึงเฉยนี่คืออะไรเอาปลาดูความปลาดูความมั่นใจนี่ปลาถึงมากเลยจ้ะไปแล้วนะครับผมโอเคอยู่นั่นนะว่าไงเดินมึนนะเอ้าอะไรคือเรามองเธอไม่ได้เลยเหรอโอ้โดนตัดไปโอ้ my god ดูดปล่อยไปก็ไปขอโทษก็ได้เป็นเกมที่โหดร้ายมากเลยเกมพื้นบ้านโดนทำร้ายวีดแค่โดนทำร้ายแต่ที่สุดออกจากบ้านตัวเองยังไม่ได้เลยในวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วสุ่มเนี่ยดูมันวักมาก็มาส่งอันเลยคุณพระคืออะไรโอเคเราโดนได้นะแต่เราเปิดกับดักมันไม่ได้นะเสียใจอ่ะดูสิมันของเราเท่านั้นเลยโอเคกับที่บ้านก็ได้เที่ยงลึกว่าเราเคยเป็นโดของบ้านเขาจนกระทั่งเขาโกรธขนาดนี้นะผมปาเข้าบ้านทีเดียวอุ้ยอีบ้าเออมีเยอะระดับนั้นอะไรกันนักกันไหนจนออกจากบ้านไม่ได้เลยเนี่ยอ่านข้าพเจ้านะจะดักเลยขนาดนั้นไปไหนไม่ได้นะกับดักเยอะเหลือเกินนะคุณนายคุณผู้ชายจ๋าคุณผู้ชายปล่อยเราไปเถอะมีปะเนี่ยคุณผู้ชายได้โปรดทิ้งข้าพเจ้าคนเดียวเถอะข้าพเจ้าเริ่มกลัวตัวเองแน่โอเคเราใช้วิธีที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกกันนะเอานาฬิกาดักมันดีกว่านะครับผมเฮ้ยต้องบอกเลยเกมนี้มันน่ากลัวตรงที่เสียงมันแหละเสียงมันโหดสุดๆเลยอันนี้การดักไว้ตรงนี้วางไว้เก็บดูดิอู้มันรู้ออกไปไม่ได้แล้วเนี่ยอะไรนักหนาไม่มีอะไรบุกแล้วเนี่ยที่บ้านเธอต้องบุกแล้วเนี่ยเป็นเวลาในการบุกซะไปจะดื่นรออะไรหน้าบ้านเนี่ยพอเธอเราไปไหนไม่ได้แล้วโอ้แม่เจ้าคือผมไปไม่ได้อ่ะติดมันอ่ะปิดไฟเลยอะไรก็ดักหนาเนี่ย
ดูเหมือนดักเมื่อกี้มันเห็นกับดักนะโอเคมันอ้อมแล้วมันอ้อมแล้วมันอ้อมแล้ววิธีเดินนะถ้ามันอ้อมหลังบ้านแล้วก็เข้าหน้าบ้านนะผมโคตรโคตรมันรู้ได้ยังไงใช้เซตอะไรรู้เนี่ยกับดักมีกตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ล็อกอยู่โอเคตัวนี้อะไรตัวนี้โอเคเป็นประตูเปิดโอ้ขอโทษปิดต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 ิดโอเคโอเคติด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 ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ 190% ของความหลอนมาจากเสียงในเกมนะผมที่อยู่ก็ดังตึ้งขึ้นมานะโอเคอุ้ยมันรู้ได้ไงว่าเราจะไปหาวะคือนี่มันไปไม่ถึงครึ่งหน้าบ้านมันเลยมันตึ้งมาแล้วก็ไล่ตามเราได้คืออะไรวะเนี่ยหรือว่าข้างหน้าบ้านมันมีกล้องจอมปิดหรือว่าอะไรที่ตัวจับบ้านเราผ่านทางนั้นไปหาใกล้หน้าบ้านมันเหรออุ้ย มันอยู่ฝั่งนั้นมันจะเห็นได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเลยฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจทำไมตามก็ตามจ้างเลยไม่ไปไหนเลยเราแค่เดินไปเดินมาเนี่ยดูมันตามมีความพยายามในการตามมากเลยอันนี้คันปากับดักใส่หน้าได้ก่อนที่จะจับโอ้ให้ตาเด้อมืดกระมืดเหลือเกินของอย่างอื่นช่วยอะไรเราได้บ้างปะเนี่ยไม่ถูกพื้นที่ใช้ความสะอาดฝ้าเพดานอะไรอย่างนี้ปะอุ้ยสวัสดีจะเย็นนะเข้าบ้านไปแล้วนะโอเคเรามาช่วยเราขอโทษก็ได้เราช่วยทำความสะอาดให้เธอนะเริ่มทำความสะอาดจากหน้าบ้านก่อนอะไรอย่างนี้หน้าต่างเธออะไรอย่างนี้ประตูอุ้ยติดกับดักเฉยเลยเชิญจะเชิญไปไหนไม่ได้จะให้ตายสิผมรู้เขาอินนี้มาแล้วผมคิดว่าผมอาจจะไม่ต้องอ้อมแต่หน้าบ้านก็ได้นะอาจจะอ้อมในบ้านแทนอ่ะนึกออกปะเพราะว่าเราเปิดทางนั้นแล้วปกติถ้าเกิดเราไม่เปิดทางทางนั้นมันจะเป็นทางที่ปิดอยู่นะครับผมคิดว่างั้นนะเดี๋ยวเราขอดูรอบบ้านอีกทีนึงนะครับผมทางที่เราโดนอันนี้มานี่นี่เปิดได้แล้วนี่โอเคอันนี้เป็นทางที่ปกติจะปิดอยู่ด้วยเก้าอี้นะครับผมเราโดนเก้าอี้มาแล้วจะเข้ามาได้นะอันนี้โดนได้ปะโดนอันนี้มาได้โอเคถึงเวลาที่เราจะโดของกลับบ้านแล้วนี่ผมคิดว่าคนทำงี้ตั้งแต่แรกนะคือโดของที่คิดว่าน่าจะใช้งานได้กลับบ้านก่อนนะผมเช่นพวกที่ตั้งอันนี้คือเหมือนว่าคือสงสัยว่าเราเล่นเพื่อขโมยของใช่ไหมคือเหมือนเราขโมยของบ้านเขาไม่ได้ตกแต่งบ้านเราอะไรเงี้ยคือบ้านเรามีของน้อยไงก็เลยต้องขอขโมยของนิดหน่อยมันไม่เรียกขโมยเรียกว่าโจรกรรมหนักกว่าปะน่ากว่านะเนี่ยเอาเก้าอี้มาจนกรรมเก้าอี้บ้านเขามามีสายลัดอิลูมินาติด้วยนะอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะนี่ก็ปากกันโคตรแม่นเลยเจ้าเข้าบ้านยังไงเลยอ้าวเออจะลืมไปฉายลืมทิ้งไปฉายไม่ฉายค่ะไปฉายไปแล้วทางนี้จะเข้าได้แหละมันยังไม่รู้เอาจะมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะทำไมโอเคเราตั้งใจเล่นนะเราจะเอารอบนี้เราจะเอานาฬิกามาของมันเล็กกว่าแล้วเนี่ยลองรอบก่อนเรานี้จะเอาไฟฉายกลับขึ้นมาได้โอเคตรงนี้นะมุมมองเนี่ยได้เห็นแสงแห่งโชคตาแล้วเราทำได้แน่ผมเชื่อว่ารอบนี้ผมจะผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับผมโอเคไปแล้วโอเคเราค่อยๆโดจากห้องนี้นะโอเคไปฉายกุญแจไม้หมดแล้วก็ออกทางบ้านโอเคเคลียร์ทางหนึ่งรอบแล้วเราขอเอาของกลับบ้านก่อนนะว้าวมันรู้แล้วเหรอเนี่ยอย่าสิโอเคไม่รู้กุญแจเอาไว้ตรงนี้ก่อนแอบกุญแจไว้มีใครเห็นกุญแจไม่มีใครรู้ปิดประตูบ้านซุ่มงงสิงงสิงงได้งงได้อะไรเนี่ยแล้วทำไรเลยแกมองเฉยๆอ่ะตาเอ๋ดูมันทำดักเต็มบ้านเลยโอ้ดูมุมสวยงามมากจ้ะมุมการปลามะเขือเทศไม่เคยเจอใครปลาสวยงามขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตครับผมเราจะรอโอกาสนะต้องดูทั่วในบ้านมีอะไรที่น่าสนใจบ้างให้เราได้โดเพิ่มเติมมาอีกนะครับผมโอเคเข้าไปละโอเคฝั่งขวาห้องนี้ปะโอเคอุ๊ชเฮ้ยโอ้โหเห็นปะไม่น่าเห็นนะซ่อนในแนบเนียนมากในตู้มันรู้เพราะเราไปดักทางฝ่ายโอ้ยมันรู้ปะเนี่ยไม่รู้เว้ยโอเคซ่อนในตู้ได้นะครับผมใช่ปะไปแล้วนะกับดักมันกับรู้นะติดอีกแล้วเดี๋ยวติดอีกแล้วให้กูไปโอเ
โอเคแล้วไงค่อยๆดูในบ้านนะว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับผมมีเก้าอี้เต็มเลยเรียงกัน 3-4 ตัวโดไม้หมดโดไม้หมดบ้านทีวีด้วยโอ้อยู่หน้าห้องมาเลยว้ายบ้าตกใจเขตห้องนี้ไม่มีอะไรนะมีแค่ทีวีกับเก้าอี้3ตัวห้องนี้ผมว่าต้องเข้าทางหน้าต่างเพราะว่าทางฝั่งซ้ายมีประตูมันเคยเล่ามันมีตู้บังอยู่มาผมว่าแล้วก็ตรงนั้นมี2บานนั้นหรือบานนึงนี่แหละฝั่งขวาจะมีไอ้โต๊ะบังอยู่นะผมส่วนถ้าเกิดฝั่งนั้นไม่เคยเห็นประตูนะน่าจะเป็นแถวห้องครัวปะที่มีตู้เย็นบังอยู่อะไรเงี้ยคือเหมือนห้องนี้เป็นห้องที่ถูกบังในทุกทางเราต้องปีนเข้าทางหน้าต่างนะครับผมเดี๋ยวไปหาของมาปาเนี่ยเห็นไหมตู้ก็บังอยู่ตรงที่เป็นประตูอ่ะมีห้องบางห้องที่ซ่อนอยู่นะผมว่าต้องมีบางอย่างซ่อนอยู่ในห้องนี้แน่ๆเลยหาของสักอันนึงที่เราคิดว่าไม่ใช้งานเท่าไหร่อาจจะใช้แค่ปีเฉยๆนะผมแล้วก็ทุบเคลียร์ทางก่อนอันดับแรกคือเคลียร์ทางก่อนนะโอเค1 2โอเคออมออมนะออมมันจะได้ไม่รู้ตรงนี้มันปิดทางใช้ไม้ปิดทางเนี่ยโอเคอึ๊บติดขึ้นไปโอเคออม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 โอเคผมออมกลับบ้านไปรอบนึงแล้วก็รอจนกระทั่งแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมตรงนี้ดูซิไม่มีอะไรดักนะแล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับผมเข้าได้ปะอึ๊บเข้าได้โอเคไปดูซิมีอะไรบ้างมีหนังสือมีโคมไฟกล่องดูซิว่ามีอะไรซ่อนอยู่ต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆผมว่าโอเคของสื่อเต็มแล้วตรงนี้มีนาฬิกาปลุกมีขวดน้ำใช่ไหมแล้วจะมีอะไรอยู่หน้าเดี๋ยวขออนุญาตเอาของทิ้งก่อนนะทิ้งนี่แหละอ่ะของเยอะเยอะมันได้แค่สี่รู้สึกก็ได้แค่สี่เท่านั้นนะครับผมสี่ชิ้นที่เราเก็บได้โอเคนาฬิกาเก็บไว้เผื่อเอาไว้ใช้งานได้ขวดน้ำไม่รู้ทำอะไรเก้าอี้ใช่ไหมโอเคตรงนั้นข้างหลังมีอะไรปะเป็นแค่เงาใช่ไหมตู้นี้ก็เปิดได้โอเคไม่มีอะไรนะเนี่ยประตูจะมีอยู่แต่ว่าเปิดไม่ได้เลยนะผมน่าจะไม่ได้เลยเพราะว่าเขาบังทางไว้ถ้าเกิดมันจะเข้ามาคงต้องแบบว่าปีนเข้ามาจากทางหน้าต่างอะไรอย่างนี้นะผมข้างหลังนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเหรอหา what แล้ว มันจะล็อกห้องนี้ไว้ทำไมวะเอโอเคข้างหลังมีห้องนึงนะที่มันมีมันตีลังกาหรือว่ามันลอยๆได้อะตรงแถวไหนวะเรือนี้ไปเนี่ยอันนั้นอะที่มีแผ่นไม้กันอยู่เดี๋ยวผมต้องหาที่งัดแผ่นไม้ฉลังออกมางัดแล้วก็ปลาของทำลายกระจกนะผมน่าจะดูในห้องนั้นได้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นเราต้องอุ้ยโอ้โหมันติดอ๋อแต่เปื่อนโอเคเดี๋ยวว่าจะวิ่งเล่นรอบอีกสักทีนึงก่อนนะครับผมมาฝั่งไหนนะฝั่งขวาโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดรอบนี้ตายผมก็จะจบพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมไว้ข้างหน้าเข้ามาหาวิธีเข้าห้องลับที่อยู่ข้างหลังแล้วก็อาจจะหาของแล้วก็ปลดล็อกประตูนั่นให้ได้นะประตูที่มีที่ล็อกกันอยู่ทางซ้ายเยอะๆนะครับผมโอเคก็ลืมไปประตูกระจกนี้ไม่เปิดโอเคตรงไหนเขาหน้าแกล้งฮัลโหลเนเบอร์สวัสดีเพื่อนบ้านนะครับผมโอเคสีทำนะครับไปแล้วบ๊ายบายรู้สึกของเริ่มหาย